ใหญ่ประมวลภาพงานมั่นดาราสาวกับเสียคนดังสถานที่จัดอลังการมากผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่22ธันวาคม2565สำหรับงานมั่นสุดอลังการของพราวฟ้าการันธิดากับเสียโบ๊ทเพชรยินดีโปรโมเตอร์มวยและเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเป็นเวลา3ปีโดยในงานมั่นพราวฟ้าและเสียโบ๊ทได้ถือฤกษ์ดีเวลา 9:19 นสวมแหวนและมีพิธีเบบไทยซึ่งงานนี้มีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นบรรยากาศภายในงานนอกจากจะจัดสถานที่เบบอลังการเลวเพราะใช้ดอกไม้จริงประดับทั่วทั้งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวยังสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆทั้งยังรวมไปถึงเพื่อนเจ้าสาวที่มีทั้งนางเอกช่อง3และเพื่อนนอกวงการสวมใส่ชุดสีฟ้าสีชมพูยิ่งทำให้บรรยากาศภายในงานน่ารักสุดๆค่ะแล้ววันนี้ทีมงานนิวส์ได้นำภาพบรรยากาศภายในงานมาให้ได้รับชมกันด้วย